เรื่องใหญ่ที่เรียกว่ากระพริบตาไม่ได้เหมือนกันนั่นก็คือความขัดแย้งระลอกใหม่นะฮะระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านใช่ตอนนี้เขากำลังจับตามองอยู่ว่าอิสราเอลจะตอบโต้อิหร่านหรือไม่อย่างไรถ้ามีการตอบโต้นะคะรับรองว่าสถานการณ์ไปแรงแน่นอนแต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่13แล้วก็14ที่ผ่านมานะคะเชื่อว่าทั่วโลกเขาสนั่นหวั่นไหวในเรื่องของราคาพลังงานและในส่วนของบ้านเรานะคะแน่นอนสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยเรากำลังคุยกันไม่ตกเหมือนกันว่าราคาพลังงานราคาไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือค่าไฟต่างๆเนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะจะรับมือกับสถานการณ์อย่างไรพอเจออีกดอกนึงจะสถานการณ์การสู้รบความไม่สงบในตะวันออกกลางมันจะซ้ำเติมขนาดไหนแล้วรัฐบาลจะตั้งรับกับเรื่องนี้อย่างไรเราจะไปกันที่คุณอิสเลศรัตนดีรกณภูเก็ตนะคะในฐานะที่เป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณอิสเลศคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณธีรวัฒน์และก็ท่านผู้ชมทางบ้านครับค่ะเราควรจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลไหมคะหรือว่าเขาประกาศยุติกันแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรละเราควรจะรับมือกับสถานการณ์ตรงนี้อย่างไรคะแต่หลายฝ่ายทั่วโลกเขาบอกว่ามาแน่ๆเลยราคาน้ำมันเนี่ยพุ่งแน่นอนค่ะครับผมก็ผมแยกเป็น2ซีนาริโอนะครับเชิญค่ะคือในเชิงของ geopolitics เนี่ยรอบแรกที่ทางอิหร่านได้ตอบโต้ทางอิสราเอลนะครับด้วยการถล่มด้วยขีปนาวุธแล้วก็โดรนใช่ไหมครับใช่ค่ะโดรนที่13ใช่ครับปรากฏว่าผลของการป้องกันนะครับของอิสราเอลเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีนะครับก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยที่เคยตึงเครียดแล้วก็วิตกว่าจะขึ้นไปเนี่ยนะครับก็เลยยังทรงอยู่ที่ระดับ90เหรียญต่อบาร์เรลนะครับนี่คือภาพที่ถ้าไม่มีการตอบโต้จากอิสราเอลเพิ่มเติมหรืออิหร่านไม่ได้มีการยิงระลอกใหม่เข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับเรามองว่าราคาครูดออยล์เนี่ยก็จะอยู่ที่ระดับไม่เกิน90เหรียญต่อบาร์เรลซึ่งเรารับมือได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการตึงเครียดและลุกลามไปถึงขั้นปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญนะครับ20%ของซัพพลายหรือดีมานด์น้ำมันทั้งโลกเนี่ยนะครับจะผ่านช่องแคบฮอร์มุซใช่ครับซึ่งถ้ามันลุกลามไปถึงขั้นที่ขั้นปิดช่องแคบเนี่ยมีนักวิเคราะห์มองว่าราคาน้ำมันจะทะลุไปถึง120เหรียญต่อบาร์เรลนะครับจากปัจจุบันตอนนี้ทรงๆอยู่ที่90ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ลดลงมาหลังจากที่เคยคาดว่าจะสูงขึ้นนึกออกไหมครับแต่พอเหตุการณ์ไม่ได้ตึงเครียดแต่ทีนี้สิ่งเรามีประเด็นที่เราผมเป็นห่วงคือค่าเงินบาทนะฮะค่ะคือค่าเงินบาทวันนี้เราอ่อนตัวไปถึงเกือบ37บาทต่อเหรียญสหรัฐโหลงมาค่ะครับจริงๆระดับราคาน้ำมันก่อนหน้านี้ที่เคยตึงเครียดในช่วงหลายๆเหตุการณ์รวมทั้งวิกฤตรัสเซียยูเครนนะครับเราเคยถึง120เหรียญต่อบาร์เรลมาแล้วแต่ช่วงนั้นเนี่ยค่าเงินบาทเราไม่ได้อ่อนขนาดนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนั้นเพราะงั้นสิ่งที่ผมเห็นด้วยกับท่านนายกนะครับที่สั่งการให้กระทรวงพลังงานและกระทรวงต่างประเทศเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับรวมทั้งผมมองว่าเราไม่ควรจะปล่อยโอกาสนี้ในการที่จะหาทางรับมือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศไทยในเรื่องความเสี่ยงด้านพลังงานถามว่าทำไมครับคุณธีรวัฒน์คุณดำรงรัตน์ครับค่ะคือเราเนี่ยพึ่งพาพลังงานฟอสซิลโดยการนำเข้าน้ำมันจากทางมิดเดิลอีสต์เนี่ยมากเกินไปและตอนนี้วิกฤตgeopolitics นะครับในฝั่งนั้นเนี่ยมันรุนแรงมากครับสถานการณ์เงินบาทที่อ่อนจริงมันดีสำหรับการส่งออกถูกไหมครับค่ะใช่คำถามก็คือทำไมภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงพลังงานขอโทษนะครับที่ต้องเอ่ยระบุตรงๆคือไม่ถือโอกาสนี้ส่งเสริมนะครับสร้างภูมิคุ้มกันใช้พลังงานจากพืชนะครับเช่นนะครับเอทานอลใช่ไหมครับครับซึ่งสามารถแทนตัวเบนซินได้เอาน้ำมัน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานนะครับแทนน้ำมัน E10นะครับและเราก็เปลี่ยนมาใช้เอทานอลเนี่ยแทนเบนซินซึ่งเราก็กลั่นน้ำมันดิบเข้ามาน้อยลงถูกไหมครับค่ะรวมทั้งตัวไบโอดีเซลนะครับใช้ B7 หรือ B10 นะครับผมถามว่าเราใช้พลังงานที่มาจากพืชพลังงานของเราเองผลิตเองได้บวกกับภาคเกษตรกระทรวงเกษตรนะครับควรจะส่งเสริมกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับส่งเสริม productivity นะครับเพิ่มยิวในการผลิตเพื่อต้นทุนของพลังงานจากพืชเศรษฐกิจของเราถูกลง
นึกออกไหมครับมันจะได้มีภูมิคุ้มกันไม่ต้องไปลุ้นว่าใครจะรบกับใครนะครับรวมทั้งพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนครับพลังงานโซล่าไงครับทำไมโอกาสนี้รัฐบาลไม่ส่งเสริมใช้พลังงานโซล่าใช้รถ EV ทรัค EV บัสนะครับ มากกว่าใช้พลังงานรถที่เป็นรถเครื่องสันดาปที่มองระยะกลางและยาวนะครับผมเลยมองว่าวิกฤตคือโอกาสนะครับคุณดมรักคุณธีรวัตรครับค่ะมันเป็นข้อจำกัดตรงไหนของเราไหมหรือว่าจริงๆแล้วอย่างที่คุณอิสเรศบอกว่าถ้าเกิดจะลดต้นทุนแล้วมาใช้พลังงานพืชหรือพลังงานอื่นเนี่ยวอลลุ่มมันต้องมากจริงๆใช่ไหมคะมันถึงจะลดคอสลดต้นทุนได้นั่นเป็นส่วนหนึ่งครับแต่นโยบายไงครับคือเราอย่ารอให้เหตุการณ์มันเกิดวิกฤตแล้วเราค่อยมาประกาศใช่ครับทำไมเราไม่ถือโอกาสนี้ฮะทำแผนเชิงรุกช่วงนี้เองกระทรวงพลังงานกำลังอยู่ในช่วงการทำ NEP นะครับค่ะNational Energy Plan น่าจะใช้ประมาณ10ปีเป็นกรอบแต่ว่าจริงๆมันคือช่วงประมาณ3ปีก็รีไวซ์คำเดิมคือว่าเราอยากจะส่งเสริมเมื่อกี้คุณอมรัตน์เกริ่นถึงค่าไฟฟ้าด้วยถูกไหมครับใช่ด้วยผมเลยมองว่าทุกอย่างนะฮะที่เราสามารถใช้พลังงานจากธรรมชาติที่เป็นพลังงานหมุนเวียนเช่นโซล่าเช่นพลังงานน้ำพลังงานลมมากขึ้นและมีการจัดหาอย่างโปร่งใสมีธรรมาภิบาลนะครับลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลนำเข้าจะเป็นครูดออยล์มะกลันหรือจะเป็น LNG นำเข้านะครับนี่คือโอกาสที่ผมคิดว่าข้อจำกัดมันคือมีทุกอย่างมีข้อจำกัดไหมแต่ผ่านได้ครับอยู่ที่นโยบายถูกไหมครับครับนโยบายต้องชัดใช่ไหมคะนโยบายต้องเดินหน้าตามแผนแล้วมันเป็นแผนลองเทอมด้วยแผนระยะยาวด้วยใช่ไหมคะครับครับคุณเซเลสฮะคือเราเห็นบทเขาเรียกว่าอะไรคือเราพยายามที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานเหล่านี้ที่พอที่จะจัดหาได้ในบ้านเราเองมาจริงๆก็นานหลายปีพอสมควรแต่ว่าทางสอทอคืออยากเห็นอะไรที่มันดูแบบเป็นรูปธรรมชัดเจนลำดับแรกที่จะต้องทำโดยที่ไม่ต้องไปคำนึงถึงปัจจัยภายนอกใดๆเลยอะฮะมันก็ทำกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะคืออย่างนี้ครับครับก็ผมไม่แน่ใจว่าที่ตอบคุณธีรวัตรตรงคืออย่างนี้ครับผมมองว่าสิ่งที่เรามีวันนี้ครับคือเรามีความพร้อมด้านปัจจัยการผลิตนะครับความพร้อมด้านเทคโนโลยีนะครับความพร้อมด้านของดีมานด์เราต้องกำลังก้าวสู่เรื่องของclimate change ถูกไหมครับเราพูดถึง net zero นะครับเราพูดถึงcarbon neutrality พลังงานเหล่านี้คือพลังงานที่จะเป็นทางออกให้เราถูกไหมครับค่ะใช่ค่ะPM2.5 เราพูดถึงต้นทุนชีวิตต้นทุนสุขภาพต้นทุนการขนส่งคำตอบก็คือว่าภาครัฐหรือโทษนะภาคนโยบายที่เกี่ยวข้องนะครับต้องอย่ามองต้นทุนณปัจจุบันนะครับต้องทำให้ส่งเสริมให้ต้นทุนที่เราสามารถทำให้มันลดลงได้นะครับและด้วยเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเนี่ยสั้นๆนะครับวันนี้นะครับต้นทุนต่อการผลิตโซล่าต่อ1เมกะวัตต์เนี่ยลดลงจากเดิมเยอะเลยนะครับเพราะว่าทุกคนก็มีเทคโนโลยีดีๆขึ้นถูกไหมครับใช่แล้วราคาถูกลงถูกต้องครับมีแมสมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเรามองอนาคตเนี่ยเราซื้ออนาคตเนี่ยทำไมวันนี้ราคาหุ้นของกลุ่มพลังงานที่ตอบโจทย์เรื่องของลดคาร์บอนเนี่ยถึงมีราคาที่ดีอะครับมีอนาคตอะครับเหตุผลคือนั่นคืออนาคตของคำตอบถูกไหมครับครับประเด็นคือภาคนโยบายเนี่ยต้องเชิญรุกฮะและส่งเสริมอย่างจริงจังอย่างรูปตอนนี้โซล่าเห็นไหมครับที่บอกว่าจะมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนติดตั้งโซล่าแล้วหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารวมทั้งเรื่องการเงินนะฮะการซัพพอร์ตสถาบันการเงินให้มีซอฟต์โลนใช่ไหมครับดอกเบี้ยต่ำในการติดตั้งผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือมาตรการทั้งแพ็กเกจซึ่งลำพังกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งทำไม่ได้หรอกครับครับนี่ผมเลยคิดว่าผมขออนุญาตกราบเรียนด้วยความเคารพนะฮะว่าข้อเสนอของเราเป็นข้อเสนอที่เราซัฟเฟอร์มาตลอด9ปีที่ผ่านมาจากวิกฤตการเมืองบ้านเราถูกไหมครับใช่วันนี้รัฐบาลที่แบ่งนักธุรกิจท่านนายกขยันมากนะครับทีมงานคอรมอลทุกคนแอคทีฟมากค่ะเข้าใจธุรกิจดีแต่บางกระทรวงที่ยังไม่ได้ขยับเชิงรุกอย่างจริงจังนะครับบางอย่างกฎหมายไม่ต้องแก้หรอกครับนโยบายมาก่อนครับขออนุญาตนำเสนอด้วยความเคารพนะครับว่าถ้านโยบายชัดนโยบายเชิงรุกและความร่วมมือจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงคลังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงเกษตรที่เป็นต้นน้ำเพื่อเศรษฐกิจพลังงานเหล่ากล่าวผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราอยากเห็นครับเอกชนอยากเห็น
ครับอันนี้เป็นการเสนอไปให้รัฐบาลไปที่ท่านนายกเลยใช่ไหมคะเพราะว่าท่านนายกเองเนี่ยถ้าแอคชั่นเรื่องนี้ปุ๊บจะบูรณาการแต่ละกระทรวงเนี่ยมันก็มาได้อยู่แล้วใช่ครับจริงๆแล้วท่านประธานสภาอุตสาหกรรมประเทศไทยคุณเกรียงไกรทุนกุลเราได้มีนำเสนอหนังสือบอกขาวนะครับเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกไปแล้วแต่จะทำหนังสือตามไปถึงท่านนายกแต่ที่เป็นประธานกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับก็แต่วันนี้ประเด็นการนี้สัมภาษณ์มาแรกในช่วงนี้ผมก็เลยขอโอกาสออนแอร์ไปก่อนนะครับว่าขอเสนอด้วยความเคารพนะครับแล้วก็ปรารถนาดีเพื่อให้ทุกคนในประเทศไทยเนี่ยได้รับความคุ้มกันที่ดีไม่ต้องมาลุ้นวันต่อวันนะครับในสิ่งที่เราเห็นอยู่นะครับค่ะอันนั้นเป็นแผนระยะยาวแผนเพื่อความยั่งยืนด้านพลังงานของบ้านเราแต่ระยะสั้นที่กำลังจะลบไปลบจะอะไรยังไงเนี่ยรัฐบาลจะต้องเตรียมแผนอะไรยังไงไหมคะนอกจากสั่งให้กระทรวงพาณิชย์สั่งให้กับกระทรวงพลังงานทุกภาคส่วนเนี่ยมอนิเตอร์สถานการณ์อย่างใกล้ชิดอะค่ะคือระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าการกระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเราไม่ได้แพนิคจนกระทั่งไม่กล้าออกจากบ้านไม่กล้าไปเที่ยวซึ่งจะทำให้ท่องเที่ยวเราหลังสงกรานต์หรือช่วงสงกรานต์เนี่ยซบเซาไปแต่เราวางแผนการเดินทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าenergy efficiency เนี่ยคือคำตอบนะครับแล้วก็อีกข้อนึงครับคุณอมรรัตน์คุณธีรวัฒน์ครับเรื่องพลังงานเมื่อกี้เป็นระยะกลางไม่ใช่ระยะยาวเลยนะครับเป็นระยะกลางระยะกลางช่วงกี่ปีคะ5-10ปีป่ะคะผมไม่ใช่เลยครับระยะกลางนี่พูดกันที่3ปีเองครับอ๋อ3ปีอ๋อ3ปีนึกว่าอยู่ในแผนระยะยาวค่ะ3ปีนะคือผมคิดว่าถ้าถามผมนะฮะถ้าเริ่มวันนี้อ่ะครับนำร่องนะฮะแล้วค่อยๆเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานจากพลังงานหมุนเวียนนะครับลดพึ่งพาการนำเข้าพลังงานฟอสซิลถูกไหมครับใช่ค่ะเพิ่มสัดส่วนการใช้รถ EV และรถ EV ใหญ่เช่น EV truck EV bus รถบรรทุกรถบัสนะครับอีกอย่างนึงครับคุณธรรมรัตน์ผมนึกได้ครับคุณธีรวัตรครับครับโลจิสติกขนส่งแมสซานพอร์เทชันทั้งคนและสินค้าครับจริงๆต้นทุนต่อหน่วยที่ถูกสุดก็คือทางน้ำและทางรางนะฮะแต่บ้านเราเนี่ยยังส่งเสริมโลจิสติกทางน้ำและทางรางน้อยเกินไปหมายถึงต้นทุนทางน้ำและรางถูกหรือแพงคะถูกกว่าใช่ไหมคะถูกกว่าสิครับถูกกว่าแต่บ้านเราไม่ค่อยส่งเสริมให้ใช้สักเท่าไหร่เราจะเห็นว่าเรามีรถบรรทุกขนส่งทางถนนถูกไหมครับเกลือนเลยเยอะการเนี่ยโครงการที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราต้องใช้รถโดยสารรถบรรทุกไอ้โทษรถขนส่งร่วมกับรถประชาชนที่ไปเที่ยวถูกไหมครับค่ะแล้วก็มีงบซ่อมถนนงบซ่อมสะพานทางสะพานสารพัดแก้ปัญหาแบบเป็นปีต่อปีฮะคำถามก็คือเรามีทางน้ำเรามีทะเลชายฝั่งอ่าวไทยนะครับเชื่อมระหว่างแหลมฉบังกับทางฝั่งสุราษฎร์ธานีสงขลานะครับลำน้ำเจ้าพระยานะครับรถไฟตอนนี้ทางรางรถไฟมาถึงเวียงจันทร์แล้วนะครับใช่ค่ะของเราเองข้ามมาหนองคายลงมาถึงทางใต้จะข้ามไปมาเลเซียไปสิงคโปร์เนี่ยเรายังไม่ขยับเลยนะครับเราทำไปได้ไม่กี่กิโลเมตรช่วงรถไฟทางคู่ช่วงโคราชนะครับคำถามก็คือตราบใดก็ตามที่เรายังใช้ยุทธศาสตร์เดิมนะครับไม่ก้าวข้ามกับดักเดิมๆนะครับนะครับผมคิดว่าต้นทุนต่อหน่วยของเราจะสูงการแข่งขันเราจะสู้ไม่ได้นะครับนี่คือผมถึงบอกว่าคำว่าระยะกลางและยาวเนี่ยต้องเลื่อนจากแผนวันนี้ถูกไหมครับคุณมารักคุณธีรวัตรใช่เพื่อจะเห็นผลใน3ปี5ปีข้างหน้าใช่ครับอันนี้ก็เป็นดูแล้วเป็นข้อเสนอที่ทางภาคเอกชนทางสภาอุดเองมีการทำหนังสือไปถึงรัฐบาลแล้วแต่ที่ผ่านมาไม่มีแอคชั่นอะไรใดๆออกมาหรอคะหรือว่ามีคำตอบอะไรออกมากับเราไหมคะมีครับคืออย่างนี้ครับต้องเข้าใจว่าโดยท่านนายกเองท่านมีภารกิจอื่นที่ควบคู่ไปถูกไหมครับครับเพียงแต่ว่ากระทรวงหลักในเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะให้ทำงานเชิงรุกฮะหมายถึงกระทรวงพลังงานใช่ไหมคะพลังงานอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์แล้วก็กระทรวงคมนาคมไหมฮะคมนาคมที่สิ่งที่คมนาคมสำคัญนะฮะแล้วก็งบประมาณที่จะไปใช้ด้านความมั่นคงเนี่ยลดลงดีไหมครับแล้วเอางบประมาณตรงนั้นมาช่วยสิ่งที่จะเป็นขออนุญาตพูดภาพรวมเพราะว่าผมเองเป็นพอดีทราบว่า22เมษาพี่ทนายจะกลับมาแล้วถูกไหมครับใช่ค่ะก็เลยขออนุญาตส่งมาประธานาธิบดีขอบคุณศิรวัฒน์คุณอมรรัตน์ที่ให้ไปรับผมวันนี้ผมก็เป็นเอกชนครับเราทำงานเชิงรุกเราอยากจะเห็นประเทศไทยเนี่ยนะครับประชาชนมีความสุข
มีรายได้ที่ดีนะครับแล้วก็มีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีความมั่นใจนะครับรองรับกับวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหา geopolitics ก็เลยขออนุญาตนำเสนอภาพรวมนะครับด้วยความหวังดีครับครับนอกจากเรื่องพลังงานยังมีอีกไหมฮะว่าจะมีเรื่องอะไรที่จะต้องรับมือนอกจากเรื่องพลังงานแล้วเนี่ยฮะการท่องเที่ยวหรือโอกาสอื่นๆของไทยในวิกฤตนี้ฮะคือเครื่องจักรที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีอยู่ไม่กี่ตัวถูกไหมครับครับใช่การส่งออกเนี่ยเราก็ดีขึ้นกระทรวงพาณิชย์เองนะครับก็เร่งเรื่อง FTA ถูกไหมครับหาตลาดใหม่นะครับท่องเที่ยวนะครับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เรื่องสงกรานต์นะครับปีสงกรานต์ปีนี้คึกคักมากถูกไหมครับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่ท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพักแรงอย่างเต็มที่นะครับเห็นภาพนะครับว่าดีขึ้นนะครับเครื่องจักรต่อมาก็คือผมคิดว่าอุปสรรคเรื่องท่องเที่ยวอันหนึ่งคือ PM 2.5 นะครับ PM 2.5 เนี่ยปัญหาเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคเหนือซึ่งผมคิดว่าถ้ามีโอกาสคราวหน้าขออนุญาตมาแชร์ข้อมูลดีไหมครับว่ามันคือตัวที่ทำให้ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สุขภาพของประชาชนเนี่ยแย่ลงเพราะฉะนั้นตราบใดก็ตามที่ยังแก้ PM 2.5 ในภาคเหนือไม่ได้นี่คือปัญหาที่ทำให้เราก็จะก้าวข้ามตรงนี้ไปไม่ได้ก็ขออนุญาตทิ้งประเด็นนี้ไว้นะครับได้ค่ะส่งผ่านไปให้รัฐบาลด้วยนะคะขอบคุณนะคะคุณอิสเรศครับคุณอิสเรศครับด้วยความเคารพครับสวัสดีครับคุณบอลรัชสุธีรวัฒน์ท่านผู้ฟังทางบ้านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะรองสภาสอทนั่นเองคุณอิสเรศรัตนดิรกนภูเก็ตเสนอแนวทางในการรับมือเอาไว้ในระยะกลางแล้วก็ยาวต่อไปด้วย